วัสดีค่ะเรามักจะเห็นเจ้าชายลุยส์ทรงสวมพระสนับเพลาขาสั้นหรือกางเกงขาสั้นไปร่วมพิธีสำคัญต่างๆเสมอต่างกับเจ้าชายจอร์จที่ทรงใส่พระสนับเพลาขายาวทุกครั้งซึ่งคนรู้ไหมว่านี่คืออีกหนึ่งกฎของราชวงศ์ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าชาวที่3และสมเด็จพระราชินีคาเมลล่าแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปทรงประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในเทศกาลอีสเตอร์ณมหาวิหารเซนต์จอร์จในพระราชวังวินเซอร์และเหมือนเช่นเคยที่เจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงแห่งเวลพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาจะเสด็จมาร่วมพิธีสำคัญนี้ด้วยแน่นอนว่าสมาชิกที่ป๊อปปูล่าที่สุดซึ่งหลายคนตั้งตารอที่จะได้เห็นคือเจ้าชายลุยส์วัย4ชันษานั่นเองการนี้เจ้าชายน้อยวัย4ชันษาเดินจับพระหัตถ์พระมารดาขณะที่เจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายจอร์จและเจ้าหญิงชาร์ลอตทรงพระดำเนินนำหน้าและเมื่อเห็นลุคของเจ้าชายลุยส์ก็ทำเอาหลายคนอาจสงสัยว่างานที่เป็นทางการเช่นนี้ทำไมเจ้าชายพระองค์น้อยถึงทรงสวมพระสนับเพลาขาสั้นต่างจากพระเชษฐาอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ประเพณีแต่อย่างใดแต่เป็นกฎที่เจ้าชายต้องปฏิบัติตามทุกพระองค์ทั้งนี้วิลเลียมแฮนสันผู้เชี่ยวชาญด้านมารยาทกล่าวว่าเจ้าชายพระองค์น้อยสวมได้แต่กางเกงขาสั้นเท่านั้นในอดีตประเทศอังกฤษกางเกงขาสั้นเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าคุณเป็นคนชั้นสูงแต่ทุกวันนี้ทุกคนใส่กางเกงขาสั้นได้ไม่ใช่แค่ราชวงศ์หรือขุนนางและเป็นประเพณีที่เจ้าชายพระองค์น้อยยังต้องปฏิบัติตามแม้ว่าจะเป็นหน้าหนาวก็ตามซึ่งอุณหภูมิในวันที่9เมษายนที่ผ่านมานั้นที่วินเซอร์อยู่ที่16องศาเซลเซียสทั้งนี้อินกริดซีวาร์ดหัวหน้ากองบรรณาธิการของนิตยสารมาเจสตี้ระบุว่าเจ้าชายหลุยส์จะต้องสวมกางเกงขาสั้นจนถึงอายุ8ชันษาเมื่อพ้นวัยนี้ไปถึงจะสามารถสวมกางเกงขายาวได้เพราะกางเกงขายาวมีไว้สำหรับเจ้าชายที่โตเป็นหนุ่มแล้ว